เวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum เปิดเผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกประจำปี2557ถึง2558โดยอ้างอิงสถิติและตัวเลขทางเศรษฐกิจของ144ประเทศจาก5ทวีปผลปรากฏว่าประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันมากที่สุดในโลกตกเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครองอันดับ1ติดต่อกันเป็นปีที่6โดยได้รับคะแนนสูงสุดใน8หัวข้อจากทั้งหมด12หัวข้อที่ใช้ในการจัดอันดับอาทิเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกความโปร่งใสภายในองค์กรต่างๆนโยบายด้านแรงงานที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรวมถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างนักวิชาการและแวดวงธุรกิจที่ต่อยอดให้เกิดการวิจัยและพัฒนางานด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมตามมาติดๆในอันดับที่2คือประเทศสิงคโปร์ที่รั้งตำแหน่งนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันสาเหตุหลักมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นและมีเสถียรภาพนอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อมรองรับการขยายตัวที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางท่าเรือรวมถึงการขนส่งทางอากาศตลอดจนแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาส่วนประเทศที่พัฒนาการโดดเด่นในปีนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกาไต่ขึ้นจากอันดับ5มาอยู่ในอันดับ3ของโลกและญี่ปุ่นที่ขยับขึ้นจากอันดับ9มาอยู่ในอันดับที่6ในขณะที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นจากอันดับที่37เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ในอันดับที่31สำหรับภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกสิงคโปร์ยังคงครองแชมป์เขตเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดตามมาด้วยญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันนิวซีแลนด์มาเลเซียออสเตรเลียเกาหลีใต้จีนและประเทศไทยรายงานดังกล่าวยังครอบคลุมดัชนีชี้วัดที่น่าสนใจอาทิประเทศที่มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสูงสุดได้แก่ฟินแลนด์ซึ่งยังควบอันดับหนึ่งด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพอีกด้วยในขณะที่ฮ่องกงครองแชมป์เขตเศรษฐกิจที่มีระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดในโลกทีมข่าวต่างประเทศอมรินทร์ทีวีรายงาน